สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมครับบรรยากาศยามเย็นนะครับทุ่งนานะครับผมมาชมบรรยากาศทุ่งนายามเย็นกันเลยนะครับกับทุ่งนาปอเทืองนะครับผมตอนนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เริ่มปลูกปอเทืองนะครับเริ่มเขียวแล้วนะครับผมนะครับมาชมบรรยากาศยามเย็นกันเลยนะครับทิวตาลก็ชูต้นนะครับสูงเลยนะครับผมก็มาชมบรรยากาศนะครับการปลูกปอเทืองในนาข้าวนะครับผมครับทั้งสองฝั่งเลยครับนะครับมาถ่ายให้เพื่อนชมกันครับอีกไม่นานนะครับก็จะเห็นทุ่งปอเทืองนะครับดอกสีเหลืองนะครับทั้งทุ่งนาเลยนะครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มทยอยปลูกนะครับทุกแปลงเลยนะครับบรรยากาศเงาๆกันเลยนะครับแต่ก็นาฝั่งนี้จะอยู่ใกล้ถนนอยู่นะครับได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่นะครับทุกท่านนะครับผมปลายหนาวต้นร้อนนะครับตอนนี้ก็ดูเริ่มเปลี่ยนนะครับผมครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้นะครับผมเริ่มร้อนแล้วนะครับทุกท่านก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับดูแลตัวเองครับและครอบครัวและบุตรหลานนะครับถ้ามีนะครับท่านใดเป็นโสดก็ดูแลตัวเองเป็น2เท่านะครับผมด้วยความห่วงใยครับนะครับต้นตาลนะครับนะครับมี1 2 3 4 5 6นะครับนี่คือตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ6ต้นนี้นะครับนะครับต้นข้างหน้านะที่ฐานนี่ครับ1 2 3 4คู่กันนะครับผม5 6นะครับนี่คือ6ต้นที่เหลืออยู่นะครับตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วครับอายุต้นตาลก็น่าจะ40กว่าปีนะครับผมครับส่วนต้นหลังๆข้างในนู้นก็คือลองมาหรืออาจจะเท่ากันนะครับผมแต่จะเห็นประจำสมัยเด็กครับมีแต่6ต้นนะครับที่เหลืออยู่นะครับตอนนั้นไปหมดแล้วนะครับไม่ล้มหักก็โดนฟ้าผ่านะครับไม่โดนฟ้าผ่าก็แก่ตายนะครับตามอายุขัยของต้นตาลเนาะครับแต่ปกติแล้วจะอายุยืนนะครับต้นตาลนะครับผมมาถ่ายชมกันเลยครับดูนะครับในหน้าดินก็ยังมีน้ำอยู่นะครับต้นปอเทืองก็เขียวอยู่นะครับมาถ่ายชมใกล้ๆเลยครับนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับต้นปอเทืองนะครับท่านไม่เคยเห็นนะครับจะถ่ายชมใกล้ๆนะครับนะครับด้วยความอ่อนนะครับประโยชน์ของต้นปอเทืองนะครับที่เกษตรอำเภอเขาลดลงให้ชาวนาปลูกนะครับก็คือเมล็ดจากต้นปอเทืองนะครับก็จะไปสกัดทำเวชภัณฑ์นะครับมันจะเป็นใช้ทำเครื่องสำอางนะครับใช้ผสมยารักษาโรคนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะครับเครื่องสำอางนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการรักษานะครับทำให้หน้าสวยใสเด็กนะครับผมครับเลยมาถ่ายให้เพื่อนๆชมเนาะนะครับผมนี่เป็นอีกนานึงนะครับนี่เป็นฝั่งของอานะครับผมนะครับบ้านก็อยู่ติดท้องนากันเลยนะครับผมบรรยากาศชายทุ่งนะครับเสียงด้านในไกลๆนู้นนะครับก็จะใช้รถแมคโครนะครับขุดรอกคลองนะครับเพื่อรองรับน้ำนะครับในฤดูฝนปีหน้านะครับผมนะครับบรรยากาศท้องนานะครับก็เย็นเงาๆร้อนๆนะครับ
ตอนนี้ก็พระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินแล้วเนาะนะครับผมนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้วนะครับผมนะครับเคยมาถ่ายให้เพื่อนชมนะครับเงียบกันเลยนะครับผมนะครับบรรยากาศเท่านั้นครับมีเสียงสุนัขเริ่มเห่านะครับผมนะครับเนี่ยครับจะกำลังเจริญเติบโตนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับให้ดูให้ชมทีนะครับทุกท่านนะครับผมนะต้นปอเทืองนะครับนะครับงามมากเลยนะครับกำลังโตเลยครับความชุ่มชื่นในดินยังมีอยู่นะครับผมนะมะม่วงก็เริ่มออกช่อนะครับผมนะเดี๋ยวจะถ่ายชมนะครับตอนนี้ก็เดินขึ้นบนฝั่งก่อนนะครับช่วงนี้ก็ต้นกล้วยก็เริ่มเหี่ยวแห้งนะครับเพราะว่าขาดน้ำเท่านะครับต้นขนุนก็แย่เลยนะครับเดี๋ยวมาชมด้านนี้นะครับเนี่ยนะครับมะม่วงก็เริ่มเป็นช่อนะครับน่าจะติดลูกดีนะครับวันนี้ปีนี้นะครับผมนี่เป็นมะม่วงแก้วนะครับนะครับเริ่มเป็นลูกเนาะนะครับนะครับเริ่มเป็นลูกแล้วนะครับผมนะครับโอ้ช่ออย่างสวยเลยนะครับช่อมะม่วงนะครับผมนะครับต้นนี้น่าจะดกเนาะครับเป็นมะม่วงแก้วนะครับที่ใช้ดองนะครับเริ่มเยอะเลยนะครับต้นนี้นะครับผมนะครับมาชมต้นนี้กันนะครับผมนะครับจะดกอีกต้นหนึ่งนะครับผมช่องามกันเลยนะครับช่อมะม่วงนะครับโอ้โหช่อเยอะมากเลยครับดอกเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับเป็นดอกมะม่วงแก้วนะครับผมตัวนี้ก็อยู่นานนะครับผมตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กเนาะนะครับก็ยังอยู่นะครับผมนะครับดอกอย่างข้างล่างนะครับนะครับดูด้านนี้นะครับนะครับช่อเยอะมากนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะติดไหมนะครับก็มองลิบๆนะครับในส่วนของทุ่งปะเทืองนะครับผมส่วนต้นนี้ก็จะเป็นฝักปากกานะครับตัวนี้ก็มันเริ่มแก่แล้วนะครับมันสูงเกินนะครับดูนะครับฝักแก่เต็มต้นเลยนะครับก็ไม่มีใครเอาลงมาได้หรอกเนาะมันสูงเกินนะครับผมครับก็บรรยากาศชายทุ่งนะครับเป็นแบบนี้นะครับมาถ่ายให้เพื่อนชมนะครับผมนะต้องขออภัยนะครับกล้องมันสั่นเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าเป็นกล้องแบบใช้ถือนะครับขาตั้งสั้นนะครับผมครับครับมายืนอยู่ที่จุดเดิมนะครับผม
ให้ทุกท่านชมบรรยากาศนะครับทำปลูกปอเทืองในนาข้าวนะครับผมนะกับบรรยากาศท้องทุ่งจำเย็นนะครับต้นตาลสวยๆนะครับผมนะ อยู่นี้สวยมากเลยนะครับต้นตาลก็สลับกันต้นเล็กก็จะเริ่มโตนะครับต้นใหญ่ก็เริ่มแห้งเหี่ยวนะครับแก่ตามการเวลาเนาะนะครับผมนะครับบรรยากาศชายทุ่งเงาๆนะครับผมนะครับแผ่ให้ดูอีกทีนะครับรอบทิศเลยนะครับเป็นนาปอเทืองที่แบบเกษตรอำเภอนะครับรณรงค์นะครับให้เกษตรกรนะครับทุกหมู่บ้านนะครับปลูกนะครับรวมด้วยช่วยกันนะครับเพราะว่าจะได้ค่าจ้างในการปลูกของธนาคารธ.ก.ส.นะครับผมถ้าผลผลิตดีนะครับจะได้ค่าปลูกนะครับถ้าจำไม่ผิดนี้น่าจะได้ค่าจ้างปลูกไร่ละพันนะครับผมแต่กำหนดสิทธิ์ว่าไม่เกิน15ไร่ต่อท่านนะครับผมนะให้ชมบรรยากาศต้นตาลนะครับตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเนาะนะครับเนี่ย6ต้นนะครับก็ตรงกลางนะครับมันจะสอนกันเนาะนะครับถ้ามองมุมนี้นะครับ6ต้นนี้นะครับตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงนี้นะครับบรรยากาศชนบทนะครับเงียบๆเงาๆนะครับตอนเย็นเกือบค่ำแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงนี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผม